และนี่คือเจเนเรชันที่3ของดีไซน์รูปแบบใหม่ของ MG นะครับมาในตัวเจ้า MG HS PHEV ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาและเราได้มาทดลองขับนะครับMG HS PHEV นั้นเปิดตัวด้วย2รุ่นย่อยนะครับนั่นคือรุ่น D ราคาเริ่มต้นที่ 1,299,000 บาทและรุ่น X คันที่เห็นอยู่นี่ครับราคา 1,379,000 บาทนะครับ2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างง่ายๆครับผมบอกให้ตรงนี้เลยคือต่างกันที่ชุดเครื่องเสียงของตัว X ซึ่งเป็นตัวท็อปเป็น Bose 8.1 นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัยเพิ่งมาอีก8รายการได้ฝาท้ายไฟฟ้าและได้แป้นเหยียบคันเร่งแบบสปอร์ต 80,000 บาทที่คุณจ่ายเพิ่มคุณได้4รายการอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ครับหลังจากทราบความต่างในรุ่นย่อยกันไปแล้วมาดูความแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับกระจังหน้าชุดนี้ทรงคล้ายๆปากฉลามนะครับไฟหน้าเป็น LED แบบ4ดวงนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยไฟก็ย้ายมาอยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับก็ดูแล้วถามผมมาว่าสวยขึ้นไหมแน่นอนผมชอบดีไซน์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถามคุณอันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนชอบตัวเดิมมากกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเดิมอาจจะไม่เหลือสต็อกแล้วนะครับก็จะถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องมาซื้อตัวหน้าใหม่ตัวนี้นะครับและมีจุดหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นจุดหวาดหวั่นหัวใจสำหรับผมคือชุดอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยครับเขาเอามาไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กมีสวิตต่างๆคือเห็นแล้วว่าถ้าลุยน้ำเนี่ยหวาดเสียวมากนะครับว่ามันจะได้รับความเสียหายรวมถึงถ้าชนปุ๊บเนี่ยตัวนี้เจอก่อนเลยนะสำหรับดีไซน์ทางด้านข้างนั้นจะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าใดนักนะครับจุดสังเกตที่แตกต่างคือล้อแม็กครับยังคงเป็นขนาด18นิ้วเปลี่ยนลายให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นส่วนคุณจะรู้สึกว่ามันหรูหราไหมแล้วแต่คุณเลยนะครับด้านท้ายก็เปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับกันชนด้านล่างนี้เปลี่ยนทั้งชุดแล้วก็ตัวโคมไฟดวงไฟในโคมนี้ดูมีดีไซน์ถามผมนะผมชอบเลยขณะที่ตัวด้านล่างตรงนี้นะครับปลายท่อไอเสียทั้งซ้ายและขวานั้นออกคู่ออกจริงนะครับมีดิฟฟิวเซอร์ให้ด้วยแต่ว่าคลีปไม่เยอะนักนะครับก็อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอเจาะกำลังดีสำหรับด้านท้ายผมว่าลงตัวกว่าตัวเดิมนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนขอลองนิดนึงไม่มีนะครับคลิกเซ็นเซอร์เพราะอ่านสเปคมาแล้วเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเฉยๆนะครับสำหรับตัวรุ่น X มาดูกันภายในก็ไม่ใหญ่มากนะครับดูกระทัดรัดดีนะครับแล้วก็ไม่เสียพื้นที่เก็บของนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ Bose นะครับไม่มียางอะไรนะครับแต่จะมีชุดปะยางมาให้แล้วก็มีฟิลบ็อกซ์แล้วก็แบตเตอรี่แต่ไม่ใช่แบตของตัวที่เป็นลิเธียมนะครับเป็นแบตเตอรี่ของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นแบต12โวลต์นะครับและไม่ต้องกลัวนะครับหลายคนมองว่าการเอาแบตมาไว้ข้างหลังแล้วเวลาที่ไอของน้ำกรดเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารไม่เขามีท่อนะแล้วก็ต่อไปทางด้านนอกนะเท่าที่ผมดูจากตรงนี้นะครับก็จะอุ่นใจได้ในระดับนึงละปิดส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือของแถมชุดชาร์จนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ากันให้ฟังนะครับสำหรับในส่วนของการชาร์จแล้วก็ยืนโง่ถืออยู่นานครับจริงๆแล้วเขามีดีไซน์นะพับเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยแค่หยิบออกมาวางไม่ต้องถือให้เมื่อยมือมาดูหัวใจในการขับเคลื่อนกันนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบ Direct Injection นะครับเป็นระบบฉีดตรงนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่162แรงม้านะครับผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด122แรงม้านะครับรวมกันแล้วพละกำลังสูงสุดเขาเคลมไว้ที่284แรงม้าซึ่งถ้าถามผมนะผมว่ามันต้องมีลอสมันไม่ใช่เอามาบวกกันเป๊ะแต่ทำไมเขาถึงคำนวณแบบนี้ง่ายๆครับมันมาจากชุดเกียร์เพราะระบบส่งกำลังของตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับแต่มันจะแตกต่างจาก10สปีดที่เรารู้จักกันทั่วไปเพราะว่าเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเกียร์ของ
ตัวเครื่องยนต์ครับมี6เกียร์และอีก4เกียร์เป็นเกียร์ของระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้เป็นรถแบบ PHEV ซึ่งสามารถใช้ EV โหมดในการขับด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางไกลสุดคือ67กิโลเมตรความเร็วสูงสุดที่เราลองนะประมาณ100ถึง110กิโลเมตรวิ่งได้สบายๆนะครับขอวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของการออกแบบดีไซน์และคุณภาพของวัสดุในห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะครับเท่าที่เราดูนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเป็นชิ้นส่วนแบรนด์ยุโรปนะใช้ทั้งบรอสใช้ทั้งตัวโชคนี่เป็นสเตบิลัสนะครับหลายๆชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นมาตรฐานยุโรปเลยแต่ดูจากการวางการจัดต่างๆนะครับมันมีพื้นที่มันมีสเปซเหลือค่อนข้างเยอะถ้าให้เราตอบแบบกลางๆนะเพื่อเซฟคนเดินถนนนะครับเราจะเห็นพื้นที่โล่งตรงด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่ออะไรครับเพื่อลดแรงปะทะเวลาที่เกิดการชนคนจะบาดเจ็บน้อยนั่นเองนะครับบอกตรงนี้เลยคันนี้ล้านสามเมื่อเปรียบเทียบกับรถยุโรปที่เป็นแบรนด์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย PHEV ด้วยกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทต่างกัน3เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับและก่อนที่จะเข้าไปดูภายในกันอยากจะนำเสนอในส่วนของการเปิดปิดประตูครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดใจผมมากๆตัวที่เปิดปิดนะครับตัวการที่ยึดเนี่ยครับมันจะค่อนข้างหนืดนะครับเวลาปิดเนี่ยมันจะปิดได้ไม่ค่อยสนิทคุณต้องออกแรงเยอะสักหน่อยนะครับซึ่งถือว่าขัดใจอ่ะขณะที่ในแง่ของการดีไซน์การใส่พวกยางต่างๆผมว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็รวมถึงการเนี่ยฮะใส่ชุดป้องกันเสียงรบกวนตัวนี้ก็ถือว่าเขาใส่มาให้เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณขับรถลุยน้ำมาแบบผมคุณก็จะได้เห็นในส่วนของเนี่ยฮะการเลอะอยู่ที่ขอบประตูอยู่บ้างก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ของเขามันไม่เข้ามาถึงตัวห้องโดยสารนะสำหรับภายในห้องโดยสารขออนุญาตเริ่มกันที่ทางด้านหลังนี้นะครับก็สีโทนนี้ผมชอบนะเป็นสีเทาตัดกับสีน้ำเงินเข้มดูหรูหราดีนะครับเขาเลือกโทนสีนี้เพราะว่านี่เป็นรถแบบ plug in hybrid ก็คือง่ายๆว่าเป็นรถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นใช้สีในโทนนี้ก็จะดูล้ำสมัยชุดเท้าแขนตรงกลางวางแก้วได้แล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้ด้วยดีครับผมชอบตอนนี้กฎหมายใหม่มาแล้วนะครับว่าบังคับให้เด็กที่นั่งทางด้านหลังต้องนั่งคาซีทเพราะฉะนั้นตรงนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวแล้วว่าเด็กจะมานั่งนะตรงนี้ไม่ใช่คาซีทนะนี่เป็นที่เท้าแขนนะลูกผมสมัยเด็กๆอ่ะนั่งแต่ตรงนี้เลยนะครับมีแอร์ทางด้านหลังแล้วก็ที่เสียบ USB 2ช่องนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนส่วนด้านหลังนี่มีลำโพง4ตัวซ้ายขวาครับแล้วก็ด้านหน้าอีก4ตัวแล้วก็ซับวูฟเฟอร์อีก1รวมเป็น 8.1 นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของหลังคาแบบพาโนรามิกสลูปซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในตลาดณเวลานี้แล้วนะครับขนาดคือ 1.9 เมตรเต็มพื้นหลังคาเกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อดีของหลังคาพาโนรามิกสลูปแบบนี้คือความหรูหราความสวยงามแล้วก็สามารถนอนดูดาวได้แต่ข้อเสียมี2ข้อหลักๆเลยครับนั่นคือข้อแรกถ้าคุณไม่ปิดม่านตัวนี้นะมันจะร้อนมากๆครับสำหรับเมืองไทยและข้อ2คือใช้งานไปยาวๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะน้ำรั่วตรงขอบแน่นอนครับเป็นทุกคันสำหรับทางด้านหน้าผมเรียกมันว่าเป็นการผสมผสานระหว่างยุโรปและเอเชียแบบมันมีแรงบันดาลใจจากหลายๆแบรนด์ดูง่ายๆครับตัวช่องปล่อยลมเนี่ยครับคล้ายๆแบรนด์หนึ่งของฝั่งยุโรปหัวเกียร์ก็คล้ายๆมีแรงบันดาลใจมาจากอีกแบรนด์หนึ่งส่วนปุ่มบนตรงนี้ก็มาจากอีกหนึ่งแบรนด์ทางฝากฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในแง่ของคุณภาพวัสดุตัวหนังตรงนี้เนียนดีซอฟท์ทัชตรงเนี้ยให้ความรู้สึกที่โอ้ยดีงามเกินราคาค่อนข้างเยอะนะครับตรงส่วนที่เป็นทางด้านล่างที่เป็นพลาสติกแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันยังแม่นิดนึงนะอีกนิดเดียวจะเป็นพรีเมียมแบบ 100% นะครับอันนี้ยังดูไม่พรีเมียมเท่าไหร่แต่ตัวหนังพวกนี้พรีเมียมแล้วจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าดีนะครับพวงมาลัยหนังเนียนมือดีแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังแบบฉลุลายนะครับฉลุเป็นรูก็จับแล้วก็ชับมือปุ่มฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายแต่ขัดใจอยู่ปุ่มเดียวฮะซุปเปอร์สปอร์ตตัดทิ้งไปเถอะไม่น่ามีคือถ้าตัดทิ้งไปผมว่าจะดีกว่านะครับมาเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูนะครับเวลาที่ติดเครื่องปุ๊บเนี่ยครับเขาจะเป็นโหมดไฟฟ้าก่อนนะมันจะขึ้นคำว่า ready แปลว่ารถพร้อมเครื่องยนต์จะไม่ได้ติดขึ้นนะครับมีสภาพอากาศที่บางแคร์แดด
จัดเป็นบางส่วนอุณหภูมิ 29.4 องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัยและนี่คือเสียงคำต้อนรับทุกครั้งเวลาที่เราติดเครื่องยนต์นะครับก็จะมีคำบางคำที่อาจจะไม่ราบรื่นนักนะครับก็ทำใจนิดนึงนะครับก็อย่างเช่นคำว่าขอนี่จะชัดเจนว่าคำว่าเจ็ดอย่างเงี้ยครับก็จะแปลกๆหน่อยนะอยู่ในระหว่างการพัฒนาเดี๋ยวเขาก็จะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวนี้จะมากับระบบ iSmart ไม่ว่าจะเป็นตัว D หรือตัว X มี iSmart ทั้งคู่นะครับฟังก์ชันการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างคอนโทรลผ่านตัวหน้าจอตรงนี้นะครับนี่ครับก็นี่แสดงในส่วนของตัวปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการจะค้นหาสถานีชาร์จได้เลยนะคุณก็สามารถใช้ตัวเนวิเกเตอร์บนนี้ค้นหาได้นะครับถัดมาในส่วนของการเซตอัพรถนะครับพอเข้ามาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับก็เลือกเอาเลยครับว่าเข้าไปตั้งค่ารถยนต์ตั้งค่าในส่วนของตัวบลูทูธภาษาเสียงได้หมดนะก็แนะนำว่าถ้าใครจะใช้ก็มาศึกษาข้อมูลกันพอสมควรนะครับในส่วนของการตอบสนองการทำงานของหน้าจอเนี่ยนะครับผมถือว่าทำได้ทันใจดูแล้วดีขึ้นกว่าตัวเดิมที่จะต้องรอนะครับแต่จะมีบางส่วนบางออปชันบางฟังก์ชันที่อาจจะรอเข้าสักนิดนึงนะครับส่วนความเสถียรเนี่ยจากที่ใช้มาประมาณ 4-5 วันแล้วถือว่าทำมาออกมาได้ประทับใจแล้วในเวลานี้นะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือหน้าปัดเป็นขนาด12นิ้วโดยเป็นจอแบบดิจิตอลและไฮไลท์สำคัญของตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับตัวโฉมไมเนชเชนนี้เขามีระบบ AR Navigation นะครับก็คือเป็นระบบนำทางแบบนี่ครับมีจอมีภาพที่แสดงจากกล้องที่อยู่ทางด้านหน้าเห็นชัดเจนโอ้ดูดีอ่ะผมชอบนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่เสียบ USB 2รายการนะครับและถ้าคุณเปิดแบบนี้นะสามารถเอาโทรศัพท์มาวางเหมาะเลยทีเดียวนะครับโอ้ใช้ได้เลยอ่ะดีงามผมชอบอ่ะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวที่บังแดดมาพร้อมถ้าคุณเปิดปุ๊บมีไฟลงมาด้วยอ่ะสมัยก่อนนี่20กว่าปีที่แล้วนี่มีเฉพาะในMercedes-Benz S-Class เท่านั้นนะครับถึงจะมีไฟแบบนี้ตอนนี้อยู่ในรถอย่าง MG ได้อย่างสบายๆส่วนตัวปุ่มปรับข้างบนนี่ก็ใช้ง่ายครับนี่ฮะเป็นกลุ่มปุ่มแบบกดธรรมดาไม่ได้เป็นดิจิตอลนะดูดีดูสวยงามเลยครับกระจกมองหลังเป็นแบบไลท์กรอบนะครับดูแล้วหรูหราสวยงามนะครับยังไม่มีฟังก์ชันอื่นๆใดๆส่วนกรอบตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นที่อยู่ของกล้อง ADAS นะที่เอาไว้ตรวจจับเวลาคนเดินถนนหรือว่าจับรถคันหน้าเบรกเบิร์กอะไรทั้งหลายแหละตัวนี้สำคัญมากนะครับแล้วเขาก็จะมีช่องตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าช่องอะไรเป็นช่องเอาไว้สำหรับระบายความร้อนนะครับเพราะตรงนี้มีชุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมต่างๆอยู่ด้วยนะอาจจะดูเกะกะตาไปสักนิดนึงแต่เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มันจำเป็นต้องมีครับเบาะนั่งเป็นทรงค่อนข้างใหญ่นะครับผมนั่งแล้วเหลือเลยใช้คำนี้คนตัวใหญ่ถึงจะโอบกระชับนะผมตัวไซส์มีเดียมเนี่ยครับตัวปีกนี่จะไม่โอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับนี่นั่งขับทางยาวๆนี่ถือว่าสบายอยู่นะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับในส่วนของการชาร์จนะครับหลายคนอยากรู้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนแรกชุดชาร์จปกติธรรมดาทั่วไปที่เขาแถมมาให้นะครับชุดนี้ตามการเคลมของระบบจะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแต่จากการที่ผมลองชาร์จจริงที่บ้านใช้ปลั๊กชุดธรรมดาของที่บ้านนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงความเร็วในการชาร์จนั้นขึ้นอยู่กับความร้อนในระบบแล้วก็ความเสถียรของกระแสไฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมมาแบบดุยๆเลยนะครับเดินตรงเข้ามาขออนุญาตเขาชาร์จแล้วก็ขอเขารีวิวที่โชว์รูมของทาง MG พระนครบนเส้นกาญจนาภิเษกเขาก็ให้เราชาร์จเลยครับนี่ชุดนี้ถามว่าใช้เวลาในการชาร์จไวขึ้นกว่าตัวชุดปกติไหมไวขึ้นนะครับจากแบตเตอรี่เนี่ยปกติถ้าถามว่าถ้าเราจะชาร์จจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าใช้ชุดนั้นจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่พอมาเป็นชุดวอลชาร์จตัวนี้เร็วขึ้นมาเหลือเพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะครับโอเคเลยในแง่ของการชาร์จง่ายๆครับคุณปิดล็อกรถแล้วถ้าอยากปลดก่อนเวลาก็แค่กดปลดล็อกมันก็จะตัดการทำงานแล้วก็ถอดออกมาได้แค่นี้เองส่วนระยะทางวิ่งนะครับเคลมไว้ที่67
กิโลเมตรนะครับสูงสุดแต่ใช้งานจริงเนี่ยได้ประมาณ60กิโลเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการกดคันเร่งของเรานั่นเองความเร็วที่เราใช้แล้วก็ปริมาณคือรถติดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้เหมือนใช้น้ำมันเลยครับมันก็มีกินไฟมากกินไฟน้อยแล้วแต่ลักษณะของการขับขี่นะครับค่าเฉลี่ยที่ผมใช้โหมด EV ในการขับอยู่ที่ประมาณ28กิโลวัตต์อาวต่อระยะทาง100กิโลเมตรส่วนค่าเฉลี่ยมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 17.1 นะครับกิโลวัตต์อาวต่อระยะทาง100กิโลเมตรไซส์แค่122แรงม้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมอเตอร์เล็กมันก็จะเวลาที่เราต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้ผมขับมาด้วยความเร็วไม่ถึง120ประมาณ110พอเราเบ่งพลังอ่ะมันก็เลยจะกินเยอะเท่านั้นเองครับบทสรุปส่งท้ายหลังจากที่ได้ทดลองขับมาก็ต้องขอเรียนแบบนี้ว่ามองตรงจุดของความเป็น PHEV นะถ้าคุณอยากได้ฟีลลิ่งการขับในเชิงของรถไฟฟ้านี่คือหนึ่งในตัวเลือกลำดับแรกคันนี้ 1,379,000 บาทถ้าแบรนด์ยุโรปต้องมี4ล้านนะครับกับการเป็น PHEV อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้อะไหล่ต่างๆหลายชิ้นส่วนเป็นเทคโนโลยีของแบรนด์ยุโรปแบบชัดเจนประสิทธิภาพแน่นอนครับว่ามันคงไปเทียบเท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นมองในแง่ของความคุ้มค่าตัวนี้น่าเลือกน่าใช้น่าคบหามากๆนะครับพอลองใช้งานในเมืองเนี่ยครับการเป็นรถโหมด EV เนี่ยใช้ EV โหมดผมไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้แต่สุดท้ายจริงๆหลายคนก็ยังพะวงในส่วนของศูนย์บริการการบริการการขายและคุณภาพในการผลิตตรงนี้ขออนุญาตใช้คำว่าให้โอกาสและใช้เวลาบทพิสูจน์ตรงนี้ยังคงต้องรอการพัฒนารอการปรับปรุงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีครับบทสรุปสั้นๆง่ายๆแบรนด์ยุโรปเทคโนโลยียุโรปอะไหล่ยุโรปแต่ตัวรถดีไซน์โดยจีนการผลิตจีนเงินทุนจีนครับอย่าพึ่งอคติอยากให้ทุกคนเปิดใจมาลองสัมผัสตัวจริงมาลองดูว่าแท้จริงแล้วเจ้า MG PHEV คันนี้ตรงกับความต้องการหรือไม่ขับแล้วตรงจริตเพียงใดมาดูของจริงกันก่อนครับ